สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเคราะห์หามยามซวยหนุ่มตกงานช็อกลักทองเมียมาขายร้านเจอไฟเผาเข่าอ่อนแจ้งตำรวจล็อกเมื่อไปถึงพบกับเจ้าของร้านชี้ให้จับกลุ่มนายสุภกรอายุ29ปีบ้านอยู่จังหวัดสุรินทร์พร้อมของกลางสร้อยคอที่ถูกเผาจนเนื้อทองที่ชุบไว้ละลายออกเป็นสร้อยสีดำน้ำหนัก 10.13 กรัมโดยเจ้าของร้านระบุว่าช่วงเย็นขณะขายทองอยู่ในร้านนายสุภกรเดินเข้ามาในร้านแล้วหยิบเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2สลึง1เส้นมาขายหลังจากผมได้รับสร้อยคอทองคำมาชั่งและตรวจสอบก็พบว่ามีบางส่วนคล้ายทองปลอมจึงเอาไฟเผาทำให้ทองที่ชุบไว้ละลายออกด้านในไม่ใช่ทองคำจึงแจ้งตำรวจเพราะเห็นข่าวและเคยโดนลักษณะนี้มาแล้วจึงระวังตัวเพื่อไม่ให้ร้านทองโดนหลอกขายทองปลอมจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำนายสุภกรไปสอบสวนพร้อมรับสารภาพว่าตอนนี้ตกงานต้องการหาเงินไปซ่อมรถต้องใช้เงิน 1,500 บาทจึงแอบขโมยสร้อยคอทองคำของเมียที่อยู่กระเป๋ามาขายโดยที่เมียไม่รู้และตนก็ไม่รู้ด้วยว่าสร้อยคอทองคำของเมียนั้นเป็นทองปลอมเบื้องต้นตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและยังไม่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีเนื่องจากทางร้านยังไม่ได้จ่ายเงินต้องรอสอบสวนเมียนายสุภกรอีกครั้งเพื่อที่จะได้ทราบว่านายสุภกรมีความตั้งใจเอาทองมาขายโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นทองปลอมหรือไม่หรือเอามาขายโดยไม่ทราบว่าเป็นทองปลอมเพื่อตั้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ